ท่านดังเพราะวัตถุมงคลของท่านน่ะเกิดประสบการณ์แทบทุกรุ่นโอ้โหเพราะเงินดังนั้นน่ะคนที่ไม่รู้คือเข้าวงการพระใหม่ๆอ่ะรู้จักพระไม่ถึงอะไรเลยรู้จักแต่เซียนพระว่าหน้าตาคนไหนชื่ออะไรแต่ไม่รู้หรอกว่าพระมีหลวงพ่ออะไรบ้างที่ดีๆเป็นอย่างนั้นไหมแต่สำหรับคนที่รู้ที่เป็นเซียนพระแล้วเนี่ยเขารู้ว่าหลวงพ่ออะไรอ่ะที่มีประสบการณ์ที่ดีบ้างเขารู้เขาก็จึงซื้อไงใช่ไหมมันเหมือนกับวันนึงอ่ะเราเดินผ่านไปเฮ้ยพี่หลวงพ่อนี่เล่นไหมไอคนที่รู้ก็บอกหลวงพ่อนี่เล่นองค์เป็นมือนะแล้วไอคนไม่รู้ก็ไม่ได้เอามาป่ะพอกลับไปเอาก็คนอื่นเอาไปแล้วดังนั้นเวลาผมเจอพระหลวงพ่อเงินเนี่ยผมรู้ว่าวัตถุมงคลท่านมีประสบการณ์วัตถุมงคลท่านนะคนกล่าวขานเยอะนะรู้เรื่องราวที่ท่านแสดงอภินิหารต่างๆมากมายนะโยนไม้ขีดลงไปสองก้านกลายเป็นประกัดกัดกันให้เด็กดูให้เด็กวัดดูอย่างเงี้ยก็เลยนะครับเจอก็ชื่นชอบเหมือนกับเรารู้ไงเราก็ชื่นชอบแบ่งเท่าไหร่ครับอาจารย์นั่นแหละครับก็จึงบอกว่าใครที่จะหาพระแขวนพระองค์อื่นที่คือถ้าคุณมาเปรียบเทียบกับพระหลวงพ่อเงินนะจะเปรียบเทียบอะไรกับพ่อเงินน่ะเปรียบเทียบสมณศักดิ์เหรอท่านก็เป็นพระราชนะท่านได้รับการยอมรับไม่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านเองได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ด้วยครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Check แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พระแท้คารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check พระหรือสแกน QR Code ได้เลยแพงหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าพระจังหวัดราชบุรีเนี่ยเก่ากว่าเขาแน่นอนพระเก่าเนี่ยมาแรงหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าราชบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพระเก่าพระที่สร้างเหรียญแรกๆของประเทศไทยเยอะนั่นแหละครับก็เลยทำให้ดูว่าพระราชบุรีหรือเหรียญราชบุรีเนี่ยราคาสูงครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระเก่าราคาสูงหมดแต่ราชบุรีมีพระเก่าเยอะมากกว่าที่จังหวัดอื่นหน่อยนึงนะครับงานเปิดตัว SK Check ดูดีมากกิจกรรมของ SK Check ยังไม่จบยังมีอีกเยอะแยะมากมายอย่าลืมกล้องส่องพระนะครับคือเอางี้นะพี่คมผมไปจริงๆผมไม่เคยเอากล้องไปเลยผมไปเดินงานประกวดเนี่ยยืมกล้องเขาเอาคุณบุญญาบอลเมืองชนส่งน้ำ100ดูขอบคุณครับพี่บุญญาบอลครับเนี่ยไปเดินงานเนี่ยยืมกล้องเขาเอาสวัสดีครับพี่ยุ้ยบวรนะเวลาเจองานประกวดจะชอบว่าเอ้ยผมไม่เอากล้องไปเพราะจริงก็ไม่ค่อยเอาไปจริงๆไปยืมเขาฮะนะพอใช้กล้องตัวเองแล้วเวลาออกงานอ่ะถ้าอยู่บ้านอ่ะลืมมันหาเจอถ้าไปในงานลืมแล้วมันหาไม่เจอก็เลยไม่ค่อยเอากล้องไปเนี่ยก็ยืมของแผงพระนั่นแหละยืมของเจ้าของพระเนี่ยส่องแล้วก็ซื้อพระเขาแหละนะครับโอเควันนี้เมื่อวานฟังเรื่องราวทำบุญแผนรู้สึกได้เลยครับว่าศักดิ์สิทธิ์มากมากอาจารย์มากแน่นอนสวัสดีครับน้องเบิร์ดแลนด์เนี่ยนะน้องรัฐพลนะรัฐพลรัศมีกมลรัตน์นี่ต้องบอกว่ากองหลังทีมฟุตบอลผมนะวันนี้มีวัตถุมงคลวัดถ้ำคุณแผนไหมครับพี่สุประโชค วัตถุมงคลวัดถ้ำอ่ะผมมีอยู่แล้วเพราะผมก็ยังรับซื้อเข้ามาอยู่ตลอดนะครับจองคิวไว้ครับไม่เห็นแอดมินตอบแอดมินกำลังทำงานหลายอย่างหลายอย่างมากเดี๋ยวแอดมินจะต้องตอบให้แน่นอนวันนี้เพิ่งจะยังไม่20เลย
เราทำกัน27พรุ่งนี้ราชบุรีมีตลาดพักไหมครับวันเสาร์ไม่มีวันเสาร์ไม่มีครับมีวันอาทิตย์มีพุธกับอาทิตย์มีพุธกับอาทิตย์รอพบปะกับอาจารย์วันที่27ครับยินดีเลยถ้าวันที่ผมนัดพบปะนะเพื่อนๆจะเห็นผมเลยแล้วก็ผมก็จะมีความสุขในการพบปะพูดคุยเพราะเราเตรียมใจไปทำงานนะครับเพราะเราเตรียมใจไปทำงานเตรียมใจไปเจอเพื่อนๆนะครับอยากเห็นภาพวันนี้หรือยังสวัสดีครับพี่โดนร้อยเอ็ดสวัสดีครับพี่บัตโตไซซามูไรพเนจรบัตโตไซซามูไรพเนจรที่เขาจะใช้ดาบสลับคมอ่ะที่คมอยู่อีกด้านนึงอ่ะใช่ไหมเป็นดาบที่เอาชนะคนโดยไม่ฆ่าใช่ไหมบัตโตไซซามูไรพเนจรเนี่ยสวัสดีครับพี่อภิรัตพระโคนสมอของหลวงปู่ดูมีไหมครับคือจริงๆอ่ะเราอ่ะจริงๆอ่ะชื่อโคนสมอเนี่ยเซียนพระเป็นคนเรียกจริงๆเป็นพระปางชนะมารวัตถุมงคลวัฒน์คุณแผนเป็นราคาที่ไม่แรงแต่พุทธคุณไปเรื่อยๆไม่มีตกพระอื่นสร้างไม่ถูกปั่นจนตกแต่วัตถุมงคลแผนทั้งวัตถุมงคลขายได้ตลอดเพราะความศักดิ์สิทธิ์และพุทธคุณได้ดังสมปรารถนาคือของทำมาให้ใช้ครับพี่บุญญาพรส่งดาว100ดวงขอบคุณมากๆคือของเป็นของที่ทำมาให้ใช้แอดมินขอครีมทาผิวให้พี่หน่อยอยากเห็นพระแล้วครับพี่บุญญาพรเมืองชนครับคือวันนี้เตะบอลเนี่ยไม่ใช่แค่หัวติดตะข่ายเนี่ยเริ่มหายแล้วนะเล็บก็ไปติดตะข่ายด้วยนะแสดงว่าคือไม่ใช่เด็กๆมันมาจากที่อื่นนะมันลืมไปว่านี่พี่โอ๊ตบางแพมันก็คิดว่าเอ้ยลุงที่ไหนมาเตะบอลคือถ้าเป็นเด็กที่พื้นที่ราชบุรีบ้านโป่งเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเนี่ยนะพี่โอ๊ตนะเกรงใจหน่อยเจ้าของสนามพี่โอ๊ตแต่ถ้าเป็นเด็กมันมาจากเมืองการเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าเออนะลุงคนนี้เป็นใครบางทีก็นะเข้าบอลแรงไม่เซฟลุงก็จะเจ็บหน่อยงานประกวดราชบุรีจะเอาสมเด็จเกศชัยโยอกตัน6ชั้นอกตันไปประกวดด้วยครับประกวดทำไมขายเลยก็ได้เนี่ยพรุ่งนี้ติดไปขายผมเลยก็ได้มาตั้งใจมาเลยมาเตะโอต้องแพ้ตั้งใจมาเตะโอต้องแพ้เถอะไอ้เจ้าโอสวัสดีครับผมมังจานสวัสดีครับพี่อนุวัฒน์มาผ่านหลวงพ่อพ่วงวัดกกนี่ใช่รุ่นแรกไหมครับคือการเล่นวัตถุมงคลอ่ะของผมอ่ะผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าเราต้องเข้าใจการสร้างพระในสมัยก่อนให้ได้ถ้าเป็นพระที่เขาทำเองอ่ะที่วัดอ่ะทำเรื่อยๆทันหลวงพ่อเป็นใช้ได้จะนับรุ่นนับอะไรเนี่ยยากเพราะเขาทำเรื่อยๆแต่ยังเหรียญเนี่ยวัดทำเองไม่ได้วัดต้องไปให้โรงงานปั๊มให้มันก็เลยนับรุ่นได้ไงนับรุ่นโดยโรงงานนั่นแหละว่าเนี่ยมาปั๊มครั้งที่หนึ่งเป็นรุ่นหนึ่งอันนี้มาปั๊มครั้งที่สองเป็นรุ่นสองอันนี้ปั๊มครั้งที่สามเป็นรุ่นสามแต่พระที่ทำเองอะพระผงพระเนื้อดินอย่างเงี้ยนับรุ่นไม่ได้เอาว่าทันหลวงพ่อคือใช้ได้หมดเห็นไหมพวกพระเนื้อดินพระอะไรเนี่ยเขาจะไม่นับเป็นรุ่นแต่เขาจะนิยมเป็นพิมพ์ที่มีน้อยๆหรือพิมพ์ที่เกิดประสบการณ์นะครับถ้าเป็นเหรียญนับวาระที่สร้างได้กับวาระจากโรงงานนั่นแหละบางขุนพรมโพจุดมีประครับพี่สุทธิกรผมต้องบอกว่าพระเครื่องอ่ะถ้าเนื้อใช่เอกลักษณ์พิมพ์อ่ะใช่หมดพิมพ์แพงขายแพงพิมพ์ถูกขายได้ถึงจะไม่ได้แพงก็ขายได้นะครับรอชมหลวงพ่อลุงท่ากระบือครับวันนี้แสดงอันนี้จำมาตักเมื่อวานตามจากเมื่อวานขอบคุณครับอย่างเช่นตะกั่วปู่สุกพ่อเนียมใช่นะนับรุ่นไม่ได้ใครจะไปรู้ว่าองค์ไหนเทองค์แรกองค์ไหนเทองค์สุดท้ายนะขอชมพ่อลุงท่ากระบือครับโอเคป่ะดูสิครับว่าวันนี้ได้อะไรกันมาบ้างเตรียมเข้าสู่เรื่องราวของพระเครื่องใช่ไหม
รอดูเหมาสุดคุ้มได้ครับพี่โอ้วันนี้แบบเรียลไทม์เลยนะสวัสดีพี่เมฆสาธุสวัสดีพี่ลุงตะวันสุวรรณภูมิครับคุณเมฆสาธุใช่ไหมตอนนี้ไปทำไลฟ์สดอยู่ในอะไรนะในเฟซแล้วก็ใน YouTube 1บุคลากรของสันขวานพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็นะครับรักแฟนเพจเหมือนกันเขียนโอ้โหถาดนี่ต้องทั้งถาดทั้งครีมแกะพระทั้งหลายอย่างอะไรวันเนี้ยผมจะบอกให้ผมไม่คนชอบนะผมเป็นคนชอบพระหลวงพ่อเงินนายหอมชอบเหมือนผมเลยมันไม่มีใครถามเลยนะจะถามว่าใครหรือมันตอบผมครับบอกใครถามก็ไม่ได้ไปหักมุกหลานตัวเองนะอยากฟังเรื่องราวของหลวงพ่อเงินสไตล์อาจารย์โอ๊ตครับคือจริงๆอ่ะพระหลวงพ่อเงินอ่ะประสบการณ์อย่างเดียวเลยทำให้ท่านดังผมจะบอกให้พระพ่อเงินนายหอมนะวัตถุมุ้งของท่านเนี่ยเกิดประสบการณ์ยิงไม่เข้ายิงไม่ออกรถชนไม่ตายเยอะมากท่านดังเพราะวัตถุมงคลของท่านน่ะเกิดประสบการณ์แทบทุกรุ่นโอ้โหพ่อเงินดังนั้นน่ะคนที่ไม่รู้คือเข้าวงการพระใหม่ๆอ่ะรู้จักพระไม่ถึงอะไรเลยรู้จักแต่เซียนพระว่าหน้าตาคนไหนชื่ออะไรแต่ไม่รู้หรอกว่าพระมีหลวงพ่ออะไรบ้างที่ดีๆเป็นอย่างนั้นไหมแต่สำหรับคนที่รู้ที่เป็นเซียนพระแล้วเนี่ยเขารู้ว่าหลวงพ่ออะไรอ่ะที่มีประสบการณ์ที่ดีบ้างเขารู้เขาก็จึงซื้อไงใช่ไหมมันเหมือนกับวันนึงอ่ะเราเดินเลินผ่านไปเฮ้ยพี่หลวงพ่อนี่เล่นไหมไอคนที่รู้ก็บอกหลวงพ่อนี่เล่นองค์เป็นมืดนะแล้วไอคนไม่รู้ก็ไม่ได้เอามาป่ะพอกลับไปเอาก็คนอื่นเอาไปแล้วผมเช่าบางศูนย์เก้าผมเช่าบางขุนพรมได้เพราะแขวนรุ่นนี้เหมือนกันเป๊ะนั่นแหละครับดังนั้นเวลาผมเจอพระหลวงพ่อเงินเนี่ยผมรู้ว่าวัตถุมงคลท่านมีประสบการณ์วัตถุมงคลท่านนะคนกล่าวขานเยอะนะรู้เรื่องราวที่ท่านแสดงอภินิหารต่างๆมากมายนะโยนไม้ขีดลงไปอ่ะสองก้านกลายเป็นประกัดกัดกันให้เด็กดูให้เด็กวัดดูอย่างเงี้ยก็เลยนะครับเจอก็ชื่นชอบเหมือนกับเรารู้ไงเราก็ชื่นชอบแบ่งเท่าไหร่ครับอาจารย์นั่นแหละครับก็จึงบอกว่าใครที่จะหาพระแขวนพระองค์อื่นที่คือถ้าคุณมาเปรียบเทียบกับพระหลวงพ่อเงินนะจะเปรียบเทียบอะไรกับพ่อเงินอ่ะเปรียบเทียบสมณศักดิ์เหรอท่านก็เป็นพระราชนะท่านได้รับการยอมรับไม่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านเองได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ด้วยถ้าจะเปรียบเทียบประสบการณ์เนาะพระพ่อเงินนี่โดนลงหนังสือพิมพ์ประจำเรื่องยิงไม่ออกยิงไม่เข้าถ้าจะมาเปรียบเทียบเรื่องพลังจิตเหรอก็ทุกพิธีในประเทศไทยเหนือจะหลดใต้พ่อเงินไปเสกหมดอะตอนนี้มนพ่อเงินเนี่ยจนพ่อเงินไปไม่ได้ก็ให้พ่อแช่มไปแทนใช่ไหมเอ่ยชื่อว่าดอนใหญ่หอมดังไหมล่ะใครมั่งที่ไม่เคยคุ้นหูกับคำว่าดอนใหญ่หอมแล้วพระหลวงพ่อเงินพันกว่าบาทผมจะไม่ซื้อเหรอขนาดที่ผมพูดเลยสมัยก่อนเพราะเงินเล่นนะเพราะกลัวยังไม่เล่นเลยเพราะเงินเล่นเนี่ยนะอันนี้ผมพูดคือไม่ได้มีการเปรียบเทียบอะไรคือแค่มันเป็นความจริงไหมว่าตอนเมื่อเงินเล่นเนี่ยพ่อกลัวยังไม่เล่นเลยตอนเมื่อเงินเล่นน่ะปู่หลิวยังไม่เล่นเลยแต่ทำไมพระพ่อเงินเนี่ยจึงราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าพระเขาไม่ค่อยเกิดการซื้อขายไงดังก่อนโดนเก็บไปหมดก่อนถูกไหมก็ไม่เหลือให้เกิดการซื้อขายเป็นด้วยเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นถ้ารู้ว่าแขวนพระอะไรอย่างสมมติว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเกิดสงครามเนี่ยจะมีต่างชาติมาถล่มประเทศเราเนี่ยคุณจะหยิบอะไรแขวนคอพ่อเงินนะเอาคนที่บอกว่าพุทธคุณไม่มีจริงอ่ะอย่าหยิบพระมาแขวนนะ
เออแล้วอย่างชื่อท่านคือเงินเมื่อก่อนกลับบ้านใครแล้วเจอเพราะเงินนี้ได้อย่างแน่นอนใช่นะครับดังนั้นก็คือว่าเห็นไหมถ้าพูดถึงพระที่มั่นใจในกวาระทาขึ้นคอเพราะเงินนี้ไม่มีอะไรต้องสงสัยในอนุภาพของวัตถุมงคลท่านเลยอยากจะถ่ายรูปของหนังสือให้เขาดูว่าเขาให้ราคาหลวงพ่อเงินกันเท่าไหร่พี่รัฐพลนิ้วสโกนะครับทรงคุณค่าที่สุดแล้วครับพ่อเงินพ่อเงินสิบทัศใช้ดีมากพี่สลันวัดฟาร์มใช่สิบทัศและรุ่นเกิดประสบการณ์อ่ะดังนั้นถ้าใครอยากจะได้สมเด็จพ่อเงินตรงนี้ผมดูบางคุณบงสุนก็ได้พอองค์นี้เลยครับที่สุดแล้วแต่เนี่ยแหละพระที่ขึ้นคอแล้วอ่ะโอ้โหคุณมั่นใจในอนุภาพของพระคุณวิเศษได้เลยปกโพพระเงินในหอมเอา 1,900 มีพระท่านไม่มีวันตกรถครับ1,900เอา 1,900 บาทครับองค์นี้สวยหน้าตาทัดพี่ท่านหูหน้ายิ้มเลยพี่พี่ท่านได้รับพิมพ์ปิดแล้วตามที่ 1,900หลวงพ่อเงินดอนใหญ่หอมเสกในยุคที่ท่านชีวิตท่านไม่มีพิธีปลุกเสกพระไหนที่ต้องมีรายชื่อท่านเป็นส่วนประธานเสียส่วนใหญ่ปิดแล้วตามที่ 1,900 พี่พ่อเงินดอนใหญ่หอมสวัสดีพี่ชัยยาชัยช้างเชื้อครับโอ้โหนี่ไงเห็นป่ะพอเวลาไม่มีใครปิดคนก็คิดว่าพระท่านไม่เล่นพิมพ์ปิดแล้วตามที่ 1,900 นะพี่โอ้โหบัวชัดๆเลยครับองค์นี้สวยนี่ไข่ปลาขึ้นแล้วนะผมเก็บก่อนนะอย่าไปแขวนพระดีถ้าแขวนถ้าแขวนพระดีเนี่ยนะครับอย่าไปแขวนพระดีเพราะถ้าแขวนพระดีนี่นะครับเดี๋ยวชีวิตจะดีเมาเมาเหมาะเหมาะครับอาจารย์หรือว่านักสะสมยังไม่เข้ามาพี่พี่เข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์1 GG ครับพี่ขอคนละ1ไลค์1แชร์1 GG ครับพี่อ่ะแค่ผมอยากจะต่อสัก 1,700 ครับพี่พัดมงคลบอกว่าปิด 1,900 จะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเอาง่ายๆนะ 1,900 ก็ไม่ขายไม่ขายแล้วจริงคุณไปหาปกโพพ่อเงินที่ไหนถ้าเขาขายคุณพันกว่าบาทคุณก็ซื้อไปต่อไปถ้าใครถามปกโพพ่อเงินจากผมนะผมจะเอา 2,500 นะผมจะเอา 2,500มาเรียนที่นี่กินตับที่อื่นสบายใจพี่ถอยกูดลูกมะขามหวานนี่อาจารย์เหมาพระอะไรมาบ้างครับวันนี้10กว่าปีแล้วครับที่ผมขายองค์ละ 1,500 ไม่มีใครต่อเลยเหรียญพระพุทธขอบสตังใช้พอเนื่องไหมครับพี่สรวิทย์มาปัญญาอ่ะเก่งนะเห็นหน่อยนึงรู้เลยว่าเนื่องโอ้โหเนี่ยถ้าใครจะเอาพระปกโพพ่อเงินจากผมนะ 2,500 หมดนี่ไงพอให้พระดีๆราคาถูกคิดว่าไม่เล่นคิดว่าไม่ดีเหมือนพระที่สร้างใหม่แต่ยังไม่ทันได้เสกขายกระดาษกันแพงๆอันนั้นดีประสบการณ์ก็ยังไม่เกิดถ้าพี่ท่านได้รับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 2,500 บาทไม่ต้องปิดไม่ขายอ๋อไม่ขายผมขาย 8,000 ได้รางวัลแชมป์มาพี่รัตพลลิ้วสกุลอ่ะเก็บให้งาพี่เก็บอ่ะจากนี้ไปผมจะตั้งรับเก็บปกโพพ่อเงินจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแทกปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พาแท้คารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check พระหรือสแกน QR